ทาด้าทุกคนนี่ตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้าป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับป้าผ่า How to หลังจากคลิปที่แล้วนะคะเรากินของยักษ์ของใหญ่ของ ASMR ไปแล้วนะคะวันนี้นะเราจะมานี่เลยทาด้าเราจะมาทำตัวนี้ให้ดูค่ะว่าสรุปแล้วตัวนี้ทำยังไงแล้วแกะเพชรเกรดมาคือเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันตอนนี้เลยเท่ากับตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแกะกันสดๆเลยนะคะนี่ค่ะแพ็กเกจก็จะมีแบบนี้2ด้านแบบนี้เห็นไหมมันก็จะคล้ายๆเขาเรียกว่าไงอะขนมป๊อกกี้นะคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นไวท์ช็อกโกแลตมันก็จะเหมือนเนาะแต่ว่าแพ็กเกจใหญ่ๆของป๊อกกี้เขาไม่มีค่ะพี่พาก็เลยจำเป็นต้องใช้อันนี้นะคะมาเรามาแกะกันเลยมั่นใจว่าข้างในต้องเป็นกล่องเล็กหลายๆกล่องน่ารักจริงด้วยนี่เป็นกล่องเล็กหลายกล่องมากดูซิว่ามีทั้งหมดกี่กล่องนี่เยอะเลยทั้งหมด8กล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเองถูกไหมเราก็จะมาทำให้เขาชิ้นใหญ่เท่านี้เลยค่ะใหญ่เท่าตัวแพ็กเกจเลย wow. เดี๋ยวเราจะมาลองแกะนะว่าจริงๆแล้วข้างในเขาเป็นยังไงนะคะแกะให้ดูตรงนี้ก่อนหนึ่งกล่องเพราะเราจะมีเยอะแยะค่ะโอ้ดูแพ็กเกจเขาสวยมากเลยอ่ะดูแต่ว่าเราคงไม่มีแพ็กเกจอย่างนี้แน่เลยเนาะลองแกะดูโอ้นี่ก็เป็นแบบนี้อ๋อเท่ากับเป็นไวท์ช็อกนะคะไวท์ช็อกเห็นปะอ๋อตรงนี้เขาจะมีการแบบขีดไม่ไหม้เหมือนป๊อกกี้จริงๆด้วยนะคะขีดไม่ไหม้ตรงนี้ของเราคงไม่มีอ่ะเออทำไมเขามีอ่ะแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกรุบกรอบกรอบเอาไม่เป็นไรจริงๆอ่ะป๊อกตัวอันนี้สีดำๆของโอริโอมาใช้นะคะแต่ว่าในเมื่อเรามีอันนี้เยอะเดี๋ยวเราขูดเอาอันนี้มาละลายแล้วก็เคลือบอีกทีดีกว่าขูดของเขาออกมาด้วยแล้วก็ใช้อันนี้ด้วยแล้วก็ใช้ไวท์ช็อกของเราด้วยนะคะ wow. ดีเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะมาทำตัวแท่งบิ๊กกิตกันก่อนนะคะว่าทำกันยังไงบ้างนะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนเลือกหนึ่งไลค์เราตามไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาแป้งเค้กนะคะมา100กรัมค่ะจากนั้นใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะปลายช้อนเนาะจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะน้ำตาลแป้งแล้วก็เกลือนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เนยจืดลงไปค่ะประมาณ30กรัมเนาะเราก็คนทุกอย่างเขาให้เข้ากันนะนี่ค่ะเอาแบบแข็งๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องละลายค่ะค่อยๆนวดค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันนี่ค่ะพอเนยกับแป้งเข้ากันแล้วน่าจะเป็นร่วนๆแบบนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะใส่นมสดนะคะลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะ1 2ประมาณนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมคนเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใช้มือนวดให้เขาจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะนี่ค่ะเราก็มาทำการแบบว่านวดๆให้เขาจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เนาะนี่ค่ะทำให้เขาเป็นกลมๆนะคะแบนๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ความเย็นนะมันเข้าไปในตัวแป้งนิดนึงเนาะโดยการใช้แรปซีนแรปก่อนค่ะแรปซีนแรปตัวแป้งไว้นะคะนี่ค่ะเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้30นาทีแล้วเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะทุกคนป้าพาไปหั่นมากล่องนึงนะได้แค่เนี้ยซึ่งมันไม่พอแน่นอนค่ะดูแล้วอะค่ะเขาก็ใช้ตัวนี้แหละตัวเปลือกของโอริโอเนี่ยแหละค่ะเราจะใช้ช็อกโกแลตนะคะไวท์ช็อกนะมาหั่นแล้วก็ไปละลายค่ะแล้วค่อยมาเอาโอริโอแบบคลุกอีกทีนึงเขาไม่ได้แบบสาดนะเขาคลุกไปเลยค่ะอันนี้คือเราไปละลายช็อกโกแลตในไมโครเวฟก็ได้แล้วก็ค่อยๆเอาออกมาคนเนาะหรือว่าเราจะไปละลายกับน้ำร้อนก็ได้ค่ะแต่เอาไปต้มเลยไม่ได้นะนี่ค่ะใช้แค่นี้น่าจะพอนะคะนี่ค่ะเราเอาช็อกโกแลตไปละลายแล้วเห็นปะมันก็จะมีเป็นเศษดำๆแบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการให้เขาแบบเยอะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาโอริโอมาสักชิ้น2ชิ้นเนาะแล้วเราก็จะมาทุบๆค่ะเอาไส้กลางออกเอาแค่ตรงดำๆเนาะใส่ถุงค่ะแล้วก็ทุบแล้วก็โรยบิๆก็ได้นะบิๆคือเราไม่ต้องทำให้เขาละเอียดมากก็ได้เพราะว่าของเรามันเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมมันก็จะต้องเห็นตัวสีดำๆเนี่ยให้มันชัดๆหน่อยค่ะอ่ะลองเทลงไปเห็นปะนี่มันก็จะมีความแบบสักๆอย่างนี้เราทำแค่2ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอันนี้เยอะก็ได้นี่ได้แล้วเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้แค่ชิ้นเดียวก็โอเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปค่ะนี่นะคะแป้งนะที่เราทิ้งไว้นะตอนนี้ได้แล้วค่ะนี่ตัวแป้งนะคะเราจะหั่นออกมาเป็นคนละครึ่งค่ะแล้วเราก็จะมาปั้นให้เขาเป็นแท่งยาวๆนะเท่ากับตัวนี้เพราะว่าเตาอบแปลว่าผ่าอันเล็กนะเราก็จะต้องทำให้เขาเล็กๆค่ะ
ี้ค่ะเราต้องทำให้เขาเป็นยาวๆแบบนี้นะ2ชิ้นค่ะจริงๆถ้าทำให้บางกว่านี้เนาะเราก็จะสามารถทำได้ถึง4ชิ้นเลยนะคะ wow. ไม่เราต้องการความอลังการนี่แหละทำแค่2ชิ้นก็พอนี่ค่ะเราได้แล้วนะคะ2ชิ้นเราจะไปอบนะคะที่เตาอบความร้อน175องศานะคะ 15-20 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาจะออกมาเป็นแท่งบิสกิตแบบไหนนะขณะที่เรารอนะคะเราจะมาทำตัวแพ็กเกจด้านในกันสักนิดนึงค่ะจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ทำเนาะแต่ว่าแล้วจะเอาอะไรลองล่ะเนาะลองข้างในอีกทีแกะออกมาเป็นอย่างนั้นเลยก็อาจจะไม่เหมือนเนาะป้าพาก็ดูกระดาษนะนี่กระดาษที่เขาเป็นเงินนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะเพราะเราจะใช้ตรงเงินเขาค่ะเราก็เอาแพ็กเกจเขามาวัดเลยนะคะว่าจะประมาณยาวแค่ไหนนี่ค่ะแล้วก็เอาทับกันนะคะสองฝั่งค่ะเพราะว่ามันจะต้องโค้งกลับมาจริงๆต้องหันอีกด้านหนึ่งจะได้ไม่งงด้านนี้ประมาณเท่านี้เพราะจริงๆแล้วเขาจะต้องเล็กกว่าค่ะเพราะว่าเอาเข้าไปอยู่ด้านในของกล่องอะเนาะต้องเล็กกว่ากล่องนิดนึงแต่ว่าเราวัดให้พอดีกล่องไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดให้เล็กกว่ากล่องนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะตัดออกมาค่ะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เนาะเราก็ทำการใช้กาวสองหน้านะคะติดตรงนี้ไว้แล้วก็ติดท้ายไว้ตรงนี้ยังไม่ติดนะคะโอเคใช่มาทำไมคะใช่มาทำไมคะผมมาอ้อนแม่แล้วรอแม่นี่เนาะต้องให้ชายได้กินเปียกผมจะกินเปียกครับแม่ผมจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้กินเปียกนี่ค่ะพอเราติดท้ายนะคะเราติดก้นแล้วก็ติดตรงนี้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะเป็นซองๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาหั่นชิกๆตรงนี้นิดนึงค่ะให้เขาเหมือนหน่อยเนาะนี่ค่ะโดยการตัดให้เขาเป็นแบบไม่เท่ากันค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะแพ็กเกจของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารอบิ๊กกิตของเราอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนี่ค่ะทุกคนหอมกลุ่นกันทีเดียวเชียวนะคะโอ้มันเหมือนแบบเราพากลับ2ด้านนะคะนี่เห็นไหมกลับเพื่อให้มันแบบกรอบๆเนาะว้าวน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราเอาออกมาค่ะร้อนมากค่ะว้าวบิ๊กกิต2แท่งเราให้เย็นลงอีกนิดเนาะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมช็อกโกแลตกันเลยนะนะคะลองอันแรกก่อนเนาะนี่ค่ะเราทาป้ายๆไปแบบนี้เลยนะคะเขาจะอยู่ไหมอ่ะก็ยืดๆอยู่นะทุกคนแต่ว่าป้าพาคิดว่ามันไม่ค่อยเกาะติดเลยค่ะมันติดน้อยมากเลยค่ะติดน้อยเกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นรอบนึงก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยมาทำให้เขาติดอีกรอบนึงไหมเขาจะติดหรือเปล่านะทัดดาทุกคนนี่ตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะป้าพาทำไป2รอบนะคะจนช็อกโกแลตหมดเลยนะคะเราลองกระเทาะออกมาานี่ wow. โอ้ได้ชิ้นใหญ่มากเลยค่ะที่สองหมุนหูดูเป็นบูดๆเปรี้ยวๆเหมือนอยู่นะคะเรามาใส่แพ็กเกจกันเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะชิ้นที่1ใส่เข้าไปเลยชึบชิ้นที่2ใส่เข้าไปค่ะชึบพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะติดกาว2หน้าลงไปลึกๆ กว่านั้นหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องทำชิกๆๆๆตรงนี้ด้วยค่ะทาดาเสร็จแล้วเอาอันนี้ยังมีแบบว่าเล็กๆนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะมาเราใส่กล่องลงไปเลยนะคะใส่ไปแบบนี้ใส่เข้าไปข้างในเลยชึบโชคดีนะคะที่กล่องเขาเป็นฝาปิดแบบนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ะแค่ปิดกล่องก็ได้แล้วไม่ต้องใส่สกอตเทปเพิ่มก็ได้นะคะนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาดานี่นะคะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยเห็นเป้าดูเหมือนมากๆใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้แกะออกจากกล่องนะดูมีกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะเหมือนมากๆถ้าใครได้ไปดูคลิปนี้แล้วนะคะก็กดไลค์ให้ป้าพา1ไลค์เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะกดแชร์ให้ป้าพาด้วยเกี่ยวไหมก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้หลายท้ายคลิปนี้เนาะว่ากินแล้วจะกรอบฟินขนาดไหนป้าพาก็อยากรู้เหมือนกันขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ติดตามมาจนจบคลิปนี้ได้อยากให้ป้าพาเอาอะไรมาทำอีกใน How to ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะยังไงคลิปนี้ป้าพาไปเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า
ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย